Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. La haula wa la quwwata illa billahi innal azim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. เหนืออื่นใดขอชูโกรธขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกลับบ้านเก่านะฮะผมมาเปิดบรรยายกับยีแอนนะครับแล้วก็ทนายกะรีมละหมาดเหมือนนบีนะครับบรรยากาศเก่าๆก็กลับมาเลยนะครับพี่น้องเข้ามาฟังอย่างล้นหลามเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากยีแอนนะครับทางของสินธรที่ได้เชิญรู้สึกว่าเรามีความเป็นพี่น้องกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสนใจในเรื่องราวที่จะมาคุยในเรื่องของศาสนามากขึ้นผมคิดว่าสังคมของเราต้องเป็นสังคมแบบนี้ครับสังคมที่เราต้องเกื้อแล้วก็เอื้อซึ่งกันและกันแยนมีสตังแยนไม่มีความรู้เรื่องศาสนาแต่แยนมีสตังมีสถานที่ก็บริการเรื่องอาหารเรื่องสถานที่บรรดาผู้รู้ก็มาทำหน้าที่นะครับอาจารย์ชุกรีบันบาก็มาสอนกุรอานมาอ่านกุรอานให้พี่น้องได้ฟังสื่อต่างๆ TM TV อันธรรมก็มาถ่ายทอดพี่น้องก็มาร่วมรับฟังสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความสอดคล้องกันแล้วเป็นอุมมะวาฮิดะหรือมุสลิมที่เป็นพี่น้องซึ่งกันและกันพี่น้องครับท่านนบีไม่เคยตำหนิมุสลิมด้วยกันนะครับพี่น้องช่วยหาหลักฐานมาสักบทหนึ่งได้ไหมครับว่านบีด่ามุสลิมด้วยกันไม่เคยแม้กระทั่งมุชริกยืนแถวเดียวกับซอฮาบะห์ให้สลามเลิกนมาดขวาซ้ายหันมาเจอมุนาฟิกอยู่ข้างหลังแต่นบีก็ไม่เคยไล่ตะเพิดมุนาฟิกออกจากซอกของซอฮาบะห์อัลลอฮ์ให้นบีรู้ว่าใครเป็นมุนาฟิกมุนาฟิกเนี่ยปลอมตัวนะครับเหมือนสายลับนะครับเข้ามาอยู่ในสังคมมุสลิมอยู่กับนบีอยู่กับซอฮาบะมีเรื่องอะไรนบีประชุมอะไรเอาความลับไปบอกกับมุชริกชาวมักกะห์แต่นบีก็ไม่ไล่หวังว่าเขาจะได้รับฮิดายะห์ทางนำครั้งหนึ่งนบีจับเฉลยศึกมาแล้วก็ไปผูกไว้ที่เสาของสุเราะห์ไปผูกไว้ที่เสาสุเราะห์ทำไมอ่ะนบีละหมาดนบีสอนคนที่เป็นเฉลยศึกนี่นั่งฟังได้ยินครบกำหนดต้องปล่อยตัวเฉลยศึกคนนี้กลับไปที่เผ่าของตัวเองแล้วไปบอกว่าฉันเนี่ยกลับมาแล้วนะมูฮัมหมัดปล่อยฉันแล้วนะเข้าใจนะรับทราบนะมูฮัมหมัดปฏิบัติฉันอย่างดีนะเข้าใจนะรับทราบปั๊บเดินทางกลับมาหามูฮัมหมัดมาบอกกับมูฮัมหมัดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์นี่คือการสอนของท่านนบีวันนี้เราเรียนหนังสือเรามาฟังศาสนามาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราตามนัยยะอันกุรอานที่บอกว่าวะมาคอรากะตุนยินวันอินอิลลาลิยะบุดูอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์และก็ยินเพื่ออื่นใดเพื่ออิบาดะห์ฉะนั้นเราไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากอิบาดะห์รู้ยังไงว่าจะมีอิบาดะห์แบบไหนก็มาเรียนมาศึกษาอินมุลกอบลันอะมันอุลามาวะความรู้ต้องก่อนภาคปฏิบัติเสมอจริงไม่จริงอ่ะยกตัวอย่างพี่น้องตักบิดละหมาดเดี๋ยวไปละหมาดซูรีอัลลอฮุอักบาร์อัตตะฮิยาตุลิลลาห์ได้ปะ ไม่ได้แสดงว่าไม่รู้มาช้าพี่น้องละหมาดซุบฮ์กี่รอกาตครับสองนะเอาที่แน่ๆ แน่ใจนะ มีคนถามโต๊ะโต๊ะละหมาดซุบฮ์มีกี่รอกาตโต๊ะบอกไม่แน่ฮะทำไมอะโต๊ะบางครั้งก็สองบางครั้งก็สี่อันนี้นี่คือความไม่แน่นอนเนี่ยโต๊ะเขาก็ลืมใช่ไหมสองรากัดก่อนละหมาดซุบฮ์ก็เอามาร่วมเอามาร่วมนั่นคืออยากเกินนำเผาหัวตรงนี้ว่าเรามาศึกษาหาความรู้ยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งถ่อมตนยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งรักพี่น้องเรามากขึ้นยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งด่าคนน้อยลงนินทาคนน้อยลงพี่น้องฟังผมใจร่มๆนะเอาถามแบบไม่อายนะในนี้เนี่ยใครอาเกนบาเล็กแล้วละหมาดครบเลยครับผมก็ไม่ยกนะ
เอาจริงครับสมัยวัยรุ่นยังไปดูคอนเสิร์ตเขาเลยโดยเฉพาะที่รามกำแพงนี่มาบ่อยแล้วมันไม่ครบอะครับถามว่าพี่น้องอาเกนบาเล็กเนี่ยบางคนอาเกนบาเล็กตอนอายุ50 50เพิ่งละหมาดครบ40เพิ่งละหมาดครบจริงไม่จริงเอาถามซิมุสลิมคุมหิยาตั้งแต่เมื่อไหร่ย้อนไปสัก50ปีนะย้อนไปถึง40ปีมีมุสลิมคนใดบ้าง นะครับเจอมุสลิมด้วยกันในกรุงเทพและคุมหิยาตเมื่อก่อนเขาเรียกคุมผมเขาเอาผ้ามาวางไว้ที่ศีรษะในภาคใต้ใช่ไหมสมัยก่อนบางคนก็เป็นหมวกใส่หมวกเราไม่รู้แต่วันนี้เรารู้แล้วเรารู้เราเปลี่ยนแปลงเราแก้ไขยิ่งเรียนยิ่งรักพี่น้องมากขึ้นเมื่อก่อนเราก็ไม่ละหมาดฟัรดูวันนี้อัลลอฮฺฮิดายะห์ให้เราละหมาดฟัรดูทำไมไปด่าคนที่ไม่ละหมาดฟัรดูล่ะครับทำไมไม่บอกเขาล่ะบังมาด้วยกันมาละหมาดมาฟังบรรยายนี่สินทรมาไม่ต้องเสียตังค์นะเดี๋ยวขับรถให้เขามากินเยนเขาก็เลี้ยงบอกเขาสุดท้ายเขาก็ยังคงความเป็นมุสลิมเมื่อเป็นมุสลิมพี่น้องเราการสร้างความแตกแยกในสังคมเราถือว่าฮารอมใครบอกคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้บอกมุสลิมอาคุณมุสลิมดามูฮูเลือดของเขาอิรดูฮูเกียรติยศของเขามาลูฮูทรัพย์สมบัติของเขาฮารอมเกียรติยศของมุสลิมฮารอมที่เราจะไปละเมิดฉะนั้นมุสลิมคนใดไปละเมิดเกียรติยศของมุสลิมด้วยกันฮารอมใครบอกคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้บอกคนที่ไม่มีความผิดเลยในอดีตปัจจุบันอนาคตบอกไว้คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ถ้าพวกเราไม่รักกันไปรักใครอ่ะจะไปรักประชาชาติไหนเอาพี่น้องบอกหน่อยวันนี้ถ้ามุสลิมไม่รักกันจะไปรักประชาชาติไหนครับประชาชาติยิวเขาก็รักรวมตัวกันใครมาเขาก็ปัดทิ้งนาซารอเขาก็รักกันใครมาเขาก็ปัดทิ้งส่วนมุสลิมล่ะฉันไม่รักกันแกไปไหนก็ไปไม่ใช่ครับถ้าเรารู้แบบนี้ช่วยเหลือกันแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนรายละเอียดของปีกย่อยมันเรื่องมีความเห็นต่างนั่นมีความเห็นต่างเรื่องที่ไม่มีอิสลามไม่มีในอิสลามอย่าว่าแต่เขาบิสมิลลาห์เสียงดังเสียงค่อยเลยครับแม้กระทั่งเขาดื่มเหล้าก็ตามซึ่งบาปหนักกว่าบิสมิลลาห์เสียงบางเสียงก่อนซึ่งเสียงดังเสียงค่อยบิสมิลลาห์เนี่ยเขาขัดแย้งกันด้วยซ้ำแต่คนที่เรียนนมาดจะรู้ทันทีว่าการอ่านเสียงดังเสียงค่อยในละหมาดถือว่าเป็นสุนนะในละหมาดเราก็มาขัดแย้งกันในเรื่องเล็กๆแต่ไอ้เรื่องใหญ่เราไม่เคยขัดแย้งปัญหาใหญ่คือคนไม่ละหมาดปัญหาใหญ่ปัญหาเด็กติดยาเสพติดมีปัญหาใหญ่แต่เราไม่เคยนั่งร่วมวงสนทนาจะทำยังไงปัญหามุสลิมขับวินมอเตอร์ไซค์ไม่ละหมาดนี่เรื่องใหญ่ใช่ปะนี่คือเรื่องใหญ่ครับฉะนั้นอยากเรียกร้องพี่น้องตรงนี้ว่าย่านทำตรงนี้คือกระบอกเสียงหนึ่งเพื่อเรียกร้องพี่น้องมาสู่ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องปฏิบัติผมก็ได้บุญย่านก็ได้บุญใครที่มาช่วยเหลือ TMTV ใครช่วยเหลือ TM ใครช่วยเหลือกลุ่มอันฮัมอัลฮัมดุลิลลาห์ได้บุญมันเป็นบุญที่ต่อยอดกันอยู่ตลอดเวลาเนาะเอาแค่นี้นะเผาหัวเนาะเมื่อครั้งที่แล้วผมได้หัวข้อเรื่องตื่นแล้วได้บุญตื่นปุ๊บได้บุญเลยคราวนี้มาได้เรื่องอากีดะห์เอางี้ผมอะไรนะผมขอกดอของเก่าหน่อยได้ไหมชื่อนี้ผมชอบจังเลยอ่ะตื่นแล้วได้บุญฮะได้เนาะนะกดอใช้หน่อยเนาะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากตื่นนอนถามพี่น้องใจร่มๆนะผิดไม่ตีนะครับนบีทำอะไรก่อนนึกนบีเนี่ยตื่นนอนนบีทำอะไรก่อนสิ่งแรกฮะอ่านดูอามี
ดูอาตื่นนอนมีอย่างอื่นมีทัศนะอื่นไหมครับล้างมือมาผิดไม่ตีนะกินน้ำโอ้นี่เนี่ยอีกทัศนะหนึ่งนะฮะมีไหมฮะนบีตื่นนอนมาปั๊บนบีนั่งก่อนเอาแล้วจะให้นบียืนเลยเหรอฮะอันนี้ไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสันนะครับหมายลมเอียงตัวไม่ใช่นะฮะตื่นมานั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นๆนั่งใจร่มๆฟัสไตก็ซอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยะลาซะยัมซะฮุนนาวมาอันวะจะฮิฮิบิยะดิฮิถ้ารอซูลตื่นนอนเนี่ยตื่นนอนฟะยะลาซะนบีนั่งก่อนไม่เข้านะไม่ใช่ตื่นนอนแล้วกลิ้งลงจากเตียงไม่ใช่ตื่นนอนมายืนเลยไม่ใช่ยัมซะฮุนนาวมาอันวะจะฮิฮิบิยะดิฮินบีเนี่ยลูบหน้าบียาดิฮีด้วยมือข้างหนึ่งนะครับก็คือมือขวาลูบหน้าอันวะจะฮิฮิยัมซะฮุนนาวมานี่ภาษาอาหรับลูบความง่วงออกจากใบหน้าภาษาอะไรภาษาไทยเขาแปลไหมแบบนี้คือลูบหน้านะครับเพื่อให้หายง่วงนอนฉะนั้นใครก็ตามที่ตื่นนอนขึ้นมาปั๊บอยากได้บุญการที่ทำตามสุนนะนบีเดี๋ยวคำว่าสุนนะนบีหมายถึงอะไรครับนบีพูดกาวลุนสุนนะนบีอันนะซอฟะตุมินัลอีมานการความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานี่นบีพูดเป็นสุนนะสองนบีปฏิบัตินบีดื่มน้ำมือขวานบีไม่ดื่มน้ำมือซ้ายเพราะมือซ้ายเป็นมือที่ชัยฏอนจับภาชนะนบีจับมือขวาฟิอลิยะนบีปฏิบัติตักรีริยะนบียอมรับนบีเห็นซอฮาบะห์กินแย้นบีไม่กินซอฮาบะห์ถามนบีครับแย้ฮารอมหรือนบีบอกเปล่าแต่ว่าที่เมืองมักกะเมืองฉันเนี่ยไม่มีแย้กินแต่ที่ท่านกินน่ะฉันไม่ตำหนิแสดงว่าการกินแย้ฮาลาลแต่นบีไม่กินเขาเรียกว่าสุนนะของท่านนบีคือนบียอมรับอีกสุนนะหนึ่งก็คือสุนนะตักียะนบีทิ้งงงไหมก่อนละหมาดยะนาซะมีอาซานมีอีกอมะห์ไหมครับก่อนละหมาดยะนาซะมีไหมแถวบางกะปิมีไหมไม่มีทำไมถึงไม่มีฮะนบีไม่ได้ทำโอ้โหนี่ผ่านเลยก็นบีไม่ทำเราเลยไม่อาซานก่อนอาซานหรืออีกอมะห์ก่อนละหมาดยะนาซะห์เพราะนบีไม่ทำเมื่อนบีไม่ทำเราทิ้งตามที่นบีทิ้งเขาเรียกซุนนะห์ตักียะห์คือซุนนะห์ที่นบีทิ้งเราทิ้งตามนบีนั่นได้ผลบุญละหมาดอีดมีอาซานไหมครับไม่มีละหมาดตะฮัจญุดมีอาซานไหมครับไม่มีเพราะนบีไม่ได้ทำเราทิ้งตามนบีได้ผลบุญฉะนั้นใครตื่นนอนขึ้นมาลูบหน้าลูบอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ขอดุอาเนาะลูบอย่างเดียวมาลาอิกะห์ข้างขวาจดละถามต่อเอามือลูบหน้าเราหรือลูบหน้าภรรยาฮะเออของเรานะเออไม่เกี่ยวคงอื่นไม่เกี่ยวเราภรรยาตื่นก็ต้องลูบหน้าต่างคนต่างลูบไม่ได้ต้องไปยุ่งกันนะครับเหมือนเวลาให้อาซาเวลาให้สลามเลิกนมาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หันไปข้างขวาคนที่อยู่ขวาเราต้องรับสลามไหมวะอะลัยกุมสลามต้องรับไหมไม่ต้องอันนี้เขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ในการเลิกนมาดไม่ใช่ให้สลามเราโอ้โหไม่งั้นละหมาดนี่บรรลัยจักเลยครับวุ่นวายกันเป็นแถวเลยนะไอ้ข้างนี้ก็ให้สลามก็รับไอ้ข้างนี้ก็ให้สลามก็รับไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าเลิกนมาดเข้าใจนะตื่นมาได้บุญเลยรูปหน้ารูปครั้งเดียวพอหลังจากรูปหน้าเสร็จแล้วอยากได้บุญต่อทำยังไงแหมแถวนี้แถวบางกะปินะครับไม่สิ้นคนดีนะฮะให้อ่านดูอา
ดูอามีกี่ต้นเนี่ยตื่นนอนเนี่ยฮะเออผมแปลกใจว่าทำไมดูอาหรือว่าอายะห์กุรอานหรือซูเราะห์ทำไมเรียกเป็นต้นน่ะเออผมยังไม่เข้าใจถึงทุกวันนี้นะคนโบราณน่ะนะเออๆแปลกๆสังคมไทยเนี่ยพี่น้องสังเกตมั้ยพี่น้องเคยเข้าห้องสมุดมั้ยไม่เคยเข้าห้องสมุดเลยเหรอฮะเคยนะแล้วเจอสมุดมั้ยครับเจอแต่หนังสือประเทศเรามีเจอแต่หนังสือไปสั่งส้มตำเคยสั่งส้มตำที่นี่ก็น่าจะมีเนาะแล้วเขาทำอะไรมาให้เอามะละกอตำมาให้อุบะไอ้นี่เราสั่งให้ส้มตำเอามะละกอตำมาให้ขับรถไปตำรวจบอกหยุดตรวจหยุดตรวจได้แล้วแกตรวจทำป้าทำไมก็ในเมื่อแกบอกว่าหยุดตรวจก็แสดงว่าไม่ตรวจหยุดโรงเรียนก็แสดงว่าเออไม่ต้องไปแต่ตำรวจเนี่ยกลับตรวจเห็นไหมโค้งอันตรายแสดงว่าเวลาเราเลี้ยวโค้งเนี่ยต้องอันตรายต้องวิ่งตรงคือเราต้องวิ่งลงเหวนี่ภาษาไทยถึงมึงทุกวันนี้ปะยาง24ชั่วโมงแกทำมาหากินอะไรแกอยู่ได้ยังไงวันหนึ่งนี่แหละครับปะยางแค่ล้อเดียว24ชั่วโมง เขามีประเด็นแล้วนะครับทุกอย่าง20มีคนหนึ่งไปเก็บทุกอย่างในร้านมาแล้วจ่าย20บาท คือเราอยู่บางซื่อไงนึกภาพไปใช่ไหมคือเราอยู่บางซื่อเราไม่ได้อยู่บางกระบือมีการศึกษาจบป.4 ก็เขาเขียนว่าทุกอย่าง20ไปเก็บมาหมดเลยนี่เป็นประเด็นแล้วนะครับไปเก็บมาหมดแล้วจ่าย20เหมือนพี่น้องไปญี่ปุ่นไปหยิบของไปเข้าไปร้านญี่ปุ่นบอกให้อ๋อให้ใช่ไหมเดินออกจากร้านญี่ปุ่นเรียกตังค์ด้วยไม่รู้ภาษาเขาเนี่ยเงินเยนด้วยเยนด้วยหล่อนึกว่าให้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรดุอาเนี่ยควรติดไว้ที่หัวเตียงหรือว่าตื่นมาเจออ่านทำไมไงก็เอาหนังสือดุอาขึ้นมาพออ่านได้สักวันสองวันก็อ่านได้แล้วความหมายสุดยอดครับทำไมนบีเอาดุอาบทนี้หลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์อัลเลาะห์อัลลาซีผู้ซึ่งอะห์ยานาให้ชีวิตแก่เราบะดะมาอะมาตะนาหลังจากที่เราตายไปแล้วอุลามาอธิบายบอกการนอนเป็นน้องชายของการตายวันนี้ที่เราถ้าเราไม่ตื่นก็อายันถ้าเราตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาห์คำแรกประโยคแรกของชีวิตบนโลกดุนยาสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่ปะยิ่งใหญ่ช่วงนั้นตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งดูหน้าภรรยานะครับบางทีดูนะเอาชัยฏอนในรอยยิ้มใครหัวมันฟูเขาบอกว่าตอนเช้าอย่าเพิ่งดูกระจกไปล้างตาเฮ้ยเราเหรอเดี๋ยวจะมีบทแบบนี้นะครับสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกดุนยานี้หลังจากตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครให้ลมหายใจเราใครให้ออกซิเจนเราใครให้เราตื่นอัลลอฮ์ครับนี่แหละอะกีดะห์ที่ถูกต้องนี่คืออะกีดะห์ของมุสลิมบางทีเราตื่นมาอ่ะหยิบ iPad ก่อนวันนี้ใครด่าเราบ้างใครชมเราบ้างใช่ปะบางทีถึงขั้นก่อนนอนนี่ต้องไลฟ์สดก่อนนะก่อนนอนต้องดูได้มีกี่คนเข้ามาชีวิตแบบนี้ไม่ใช่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ประโยคนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากนะพี่น้องการสรรเสริญอัลลอฮ์หลังจากที่เราตื่นขึ้นมาวันนี้ถ้าเราไม่ตื่นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วประโยคนี้เนี่ยทุกวันนี้กล่าวหลายๆครั้งถูกไหมพี่น้องเราไปหลายครั้ง
พี่น้องรู้จักครูอาลีที่เสียใช่ไหมครับครูอาลีที่เสียเนี่ยอายุ50ต้นๆแต่ว่าช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดอยู่ที่สันติชนช่วยเหลือมุอัลลัฟตัวเองก็เป็นมุอัลลัฟไปออกกำลังกายกลับมาปั๊บเนี่ยเป็นลมไปเลยแล้วก็หัวใจหยุดเต้นเห็นอะไรหรือยังครับออกกำลังกายคนออกกำลังกายแข็งแรงนั่นหมายรวมว่าเราจะทำทุกอย่างตามที่หมอบอกกินยาตามที่หมอบอกออกกำลังกายตามที่หมอบอกสุดท้ายแล้วอายันมาเมื่อไหร่อัลลอฮ์เว้นวรรคไหมครับไม่เว้นวรรคไม่เว้นวรรคครับอัลลอฮ์เก็บหมดวันนี้ถ้าพี่น้องมานี่แล้วกลับบ้านแล้วเสียชีวิตฟีซาบิลิลละนบีบอกว่าใครที่มาศึกษาหาความรู้ขาไปและขากลับฟีซาบิลิลละอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์จะเอาอะไรไปอวดอัลลอฮ์ความดีความชั่วอัลฮัมดุลิลละบะดามาอามาตนาหลังจากที่พระองค์ทรงทำให้ฉันเนี่ยตายก็คือนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาวะอิไลฮินดูชูรและเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนี่คือการตอกย้ำว่าวันใดที่เราไม่ตื่นเราก็ตายในสภาพที่สำนึกเสมอว่าเราต้องไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องวันกิยามะห์เนี่ยเขาช่างบุญช่างบาปนะสะพานซิรอตันมุสตะกีมเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมของเราและก็คมกว่ามีดนะครับแล้วก็ลื่นกว่าน้ำมันคนที่ข้างขวาหนักบัญชีข้างขวาหนักก็เข้าสวรรค์ไปเลยโดยไม่ต้องลงนรกแต่ถ้าข้างซ้ายหนักลงนรกก่อนสุดท้ายได้เข้าสวรรค์แต่อย่าไปลงแม้แต่วิเสี้ยวของวินาทีเดียวเอาความดีไว้เยอะๆพี่น้องวันนี้ยีแอนทำบุญยีแอนก็ได้พี่น้องมาหยอดกองช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือใครพี่น้องก็ได้มาที่สินธรเจอพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมกี่ผลบุญนะครับ10อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์20อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู30เข้ามาที่สินธรได้แล้วข้างขวาบันทึก30ความดียิ้มเป็นอะไรครับเป็นซะดะเกาะห์ได้อีกข้างขวาจดแม่วันนี้ยีแอนยิ้มตลอดเลยจดแต่ยีแอนจะยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันภาษาใต้เขาบอกไม่สบายไม่สบายเนี่ยเดินหมุนด้วยนี่ชัดเลยนะยิ้มได้ยิ้มพี่น้องเป็นซอดาคอได้ผลบุญเสร็จแล้วผู้ชายเจอกันให้สลามจับมือผู้หญิงเจอกันก็ให้สลามกับผู้หญิงนะครับแต่ถ้าเป็นมารอมกันจับมือได้แต่ไม่ใช่มารอมนี่จับมือกันไม่ได้พอจับมือเสร็จนบีบอกกูฟิรอละฮูมาอัลลอฮ์อภัยโทษให้ระหว่างคนสองคนฮัตตายัฟตาริกอเว้นยกจนกระทั่งปล่อยมือจับมือเนี่ยอัลลอฮฺอภัยโทษให้นะครับฉะนั้นวันหลังเข้าที่ประตูสินธรนะจับมือปั๊บอย่าพึ่งปล่อยเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆไปก่อนดิไม่ปล่อยทำไมอ่ะก็อัลลอฮฺอภัยโทษให้เนี่ยจับมือเนี่ยอัลลอฮฺอภัยโทษให้ส่วนการสวมกอดกันเนี่ยนานๆเจอกันทีเนี่ยได้เนี่ยสุนัขของท่านนบีแบบฉบับของท่านนบีจับยังไม่ปล่อยนะอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเราและในขณะที่จับมีสุนัขให้กล่าวอะไรไหมครับไม่มีดูอาอะไรทั้งสิ้นบางคนก็อาจจะกล่าวอัลลอฮุมะซอลลิอะลามุฮัมมัดอันนี้ก็ไม่มีตัวบทนะครับจับเฉยๆและอัลลอฮ์อภัยโทษให้เอานะอ่านดูอาบทนี้นะครับเอาสักหน่อยเนาะอ่านตามผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้านะไปปุ๊บพอสมมติไม่เคยอ่านไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่านสามีบอกแม่มาสินธรวันเดียวอันเล่มเราบอกเลยบอกว่าวันหลังตัวเองมาบ้างที่นี่เรียกอะไรไม่รู้แถวบ้านผมเรียกตาเองวันหลังตาเองมาบ้างมาตามนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีแสดงว่ากินข้าวเช้ามาโอ้โหต้องแบบนี้เรานักเรียนนะครับมุสลิมเนี่ยพูดได้เสียงได้อันนี้เรื่องของการศึกษา
อะห์ยานะบะดะมาอะมาตานะวะอิลัยฮินนุชูรได้นะหลังจากอ่านดุอาเสร็จนบีทำอะไรต่อครับมาตื่นมาได้บุญแล้วตะกี้อ่านดุอาได้บุญไหมมาลาอิกะฮ์ข้างขวาจดรูปหน้า1แล้วนะ2อ่านดุอาข้างขวาจดข้อที่3กานันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซากอมามินัลไลเวลาท่านรอซูลตื่นจากตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนมาในเวลากลางคืนตื่นนอนมายาชูซูฟาฮูบิสซิวากนบีจะยืนขึ้นแล้วก็ไปแปรงฟันฉะนั้นซุนนะผลบุญที่ได้หลังตื่นนอนข้อที่3คือแปรงฟันผมเห็นด้วยเพราะบ้านผมทำบ้านอื่นผมไม่รู้คือที่นอนผมลงมาปั๊บก็จะมีอ่างล้างหน้ามีอ่างล้างหน้าเลยตรงนั้นได้แปรงฟันได้อะไรด้วยส่วนในห้องน้ำก็จะไม่มีอ่างล้างหน้าอันนี้สไตล์ผมนะครับทีนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีว่าเวลายืนขึ้นมาปั๊บเนี่ยให้เราแปรงฟันการแปรงฟันหลังจากตื่นนอนเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลแล้วได้บุญบอกแล้วเป็นการกระทำแบบเสรียะทำแล้วได้บุญนบีทำอ่ะเราตื่นนอนมาแปรงฟันก่อนพี่น้องรู้ไหมว่าทุกครั้งที่นบีเข้าบ้านนบีทำอะไรก่อนครับนบีไม่ได้จับ iPad ก่อนสมัยนบีไม่มีนะฮะสิ่งแรกที่นบีทำเลยเนี่ยนะครับเข้าบ้านปั๊บเดี๋ยวมุสลิมกลับบ้านไปปั๊บสิ่งแรกทำเลยคือไปแปรงฟันก่อนสามีเข้าบ้านแปรงฟันก่อนคุยกับคนอื่นไม่มีปัญหาแต่คุยกับภรรยาปากต้องหอมถูกป่ะไม่ใช่คุยกับภรรยาทีทีภรรยาบอกบางกินหนูตายไปไง อย่าลืมนะนบีเคยส่งคนไปที่นบีจะไปขอผู้หญิงคนนี้โดยส่งผู้หญิงด้วยกันนะครับไปดูว่ากินปากนางเหม็นไหมกินปากนี่สำคัญมากนะครับหน้านี่เป็นเหมือนห้องรับแขกนะใครฟันสวยๆนี่อ่ะแสดงว่ารักษากินปากฉะนั้นกินปากเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะทุกครั้งที่นบีจะออกจากบ้านนบีเข้าแปรงฟันเวลานบีออกจากบ้านกับบะละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะดอนิซาอิฮินบีจะกุจุบภรรยาก่อนออกจากบ้านทุกครั้งกุจุบมักบะฮ์ท่านนี้กุจุบนะจูบเนี่ยหอมหน้าผากหอมแก้มหอมจมูกหอมปากได้หมดหอมศีรษะได้หมดเป็นซุนนะห์ของท่านนบีซุนนะห์นี่ไม่ค่อยพวกเราไม่ค่อยทำเนาะหอมจูบภรรยาแล้วก็ออกจากบ้านวะอากอมัศอลาพอได้เวลานมาดนบีออกจากบ้านมาละหมาดนบีก็กอบบะละจูบภรรยานี่สุดยอดมากนะครับพวกเราไม่ค่อยใช้เทคนิคนี้ความรักความอยู่ด้วยกันเนี่ยอิสลามเนี่ยไม่มีหมดโปรโมชั่นเนี่ยหมดโปรไม่มีนะไม่มีนะครับหมดโปรนี่ไม่มีจะสังเกตนะเวลางานแต่งงานอาที่ศูนย์กลางอาที่นี่ก็ได้สมมติที่นี่แต่งเดินนะสามีภรรยาเดินมาเดินแบบเบียดๆเลยนะเบียดอันนี้เพิ่งแต่งงานอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งแต่งงานที่ถ้าเดินกันห่างเสาไฟฟ้าเนี่ยได้ลูกคนหนึ่งถ้าสามีมาถึงงานก่อนอีก1ชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงภรรยาเพิ่งมาถึงอันนี้ลูก3คนขึ้นทำไมอ่ะสังเกตไหมเวลาฝรั่งเข้ามาเมืองไทยเนี่ยแก่กันขนาดไหนเขาทำไงก็จูงมือกันสงเงาะสงแง่จูงมือกันเราสมัยก่อนทำไมตอนแต่งงานใหม่ๆอ่ะจูงไหมจูงทำไมอ่ะไปฟังบรรยายด้วยกันบางจะไปห้องน้ำไปส่งเพราะความรักทำให้คนตาบอดหาห้องน้ำไม่เจอจูงไปครับพอได้ลูกคนหนึ่งบางไปฟังบรรยายเหมือนเดิมปกติบาง
ไปห้องน้ำไปสิเริ่มนะครับเนี่ยสมัยก่อนขับรถเป็นไงกุมมือมือเดียวกับอีกมือจับไปยิ้มส่งสายตาพอได้ลูกคนหนึ่งนี่เลยกอดพวงมาลัยเลยภรรยาก็หาก็ตังเนี่ยตังมันหล่นมาโดนขาหน่อยโดนขาที่หนึ่งเฮ้ยอะไรแล้วเราก็ชนแล้วเฮ้ยมันหมดโปได้ยังไงเราไม่ได้บางทีผู้หญิงผู้ชายลองคิดดูสามีนะบางทีมันมีมุมของสามีภรรยาอยากหยอกเราอะนะก่อนนอนก็เอาหมอนข้างมาตีเราทีรับมุกด้วยนะไม่ใช่มันก็ตีพึ่งเฮ้ยนอนเฮ้ยอยู่ข้างเตียงเฮ้ยรับมุกบ้างนบีท่านหญิงไอชาเนี่ยดื่มน้ำสมัยนบีไม่มีรอดยื่นปั๊บท่านนบีจับแก้วมาเนี่ยลิ้นฝีปากนบีจะท่านหญิงไอชาอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะนบีก็หมุนแล้วก็แกล้งถามท่านหญิงไอชาว่ากี่รอยปากดื่มตรงไหนแล้วก็จะดื่มรอยปากของท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาก็ม้วนเลยสินี่ความโรแมนติกนะครับเย็นนี้เอาบ้างกลับบ้านไปเลยนะยื่นเต็งบางก็บอกอ่ะดื่มตรงไหนอ๋อตรงนี้เหรอหมุน นี่เรานิดนึงเนาะเออเอาหน่อยฉะนั้นอย่าให้มีช่องว่างอย่ามีสเปซเยอะนะครับระหว่างสามีภรรยาไปไหนไปนี่ภรรยาเราสามีเราไปงานแต่งงานนี่นะแปรงฟันเนาะผลบุญที่3ผลบุญต่อมาให้สูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกเอางี้งงไหมก่อนเคยทำไหมก่อนไม่เกี่ยวกับอาบน้ำละหมาดนะด้วยความเคารพไม่เกี่ยวเลยนะนี่ผมยังไม่พูดถึงอาบน้ำละหมาดซุบโบเลยนะยังแปรงฟันเสร็จแล้วหรือก่อนแปรงฟันก็ได้เลือกทำอันหนึ่งอันใดได้เอาน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกมาอิซัสไตก็ซออาฮาดุกุมมินมานามิฮีเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านทั้งหลายตื่นนอนฟันยัสตันซิรซะลาซะมะรอตินให้สูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกครั้งเดียวทำไมฟาอินนัชชัยฏอนะยะบีตุอะลาคอยาชีมิฮีเพราะชัยฏอนมันไปนอนอยู่ในจมูกของเราขณะที่เรานอนชัยฏอนมันจะไปนอนอยู่ที่จมูกของเราถ้านบีไม่บอกใครรู้บ้างเนี่ยนี่บางคนนี่ไม่ละหมาดซุบโฮนี่โอ้โหชัยฏอนอยู่กับจมูกมิน่าละถึงไม่ละหมาดชัยฏอนอยู่ใกล้ขนาดนี้สูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกแค่นี้นะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือซุนนะของท่านนบีถ้าทำแล้วได้บุญที่ประการสำคัญก็คือชัยฏอนออกจากโพรงจมูกของเราประการต่อมาประการที่5ตื่นนอนมาได้ผลบุญเลยประการที่5ก็คือการล้างมือเออแวะตรงนี้นิดหนึ่งเวลาพี่น้องล้างมืออาบน้ำละหมาดจะล้างยังไงอะครับโหวันนี้คุ้มเลยเนี่ยนบีบอกว่าวะกอซะลาอย่าได้ฮิสะลาซันนบีล้างมือทั้งสองสามครั้งงั้นเวลาพี่น้องอาบน้ำละหมาดล้างมือขวาสามครั้งมือซ้ายสามครั้งเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะเพราะนบีบอกวะกอซะลาอย่าได้ฮิให้ล้างมือทั้งสองสามครั้งผมไปเปิดเชคเขาสอนบนเวทีเชคอาหรับนะสอนบนเวทีแล้วเขาก็อาบเอาถังมาอาบให้ดูเลยตรงกับที่นบีบอกเป๊ะเลยอย่าได้ยิล้างมือทั้งสองสามครั้งล้างไงหนึ่งสองสามอันเนี้ยผมทำให้ดูนะแต่จริงๆก็อย่างนี้นะหนึ่งสองสามไม่ใช่เข้าห้องน้ำหนึ่งสองเห็นอาจารย์มูลนิธิทำสามไม่ใช่เอาใหม่นะหนึ่งสองสามสามครั้งครับอาบน้ำยกขนัดก็แบบนี้นบีสอนแบบนี้ฉะนั้นนบีตื่นนอนมาอิซัสไตก็อาฮาดุกุมเมื่อคนหนึ่งคนใดตื่นนอนขึ้นมาฟาลายากมิสยาดาฮู
อย่าพึ่งเอามือเนี่ยไปจุ่มในภาชนะก่อนสมัยนบีเนี่ยไม่มีก๊อกน้ำถูกไหมก็มีไหมีโอ่งมีขันพอตื่นนอนมาปั๊บเอามือเข้ามาในขันเลยนบีห้ามเพราะอะไรเพราะกลางคืนเนี่ยมือของเรามันไปโดนอะไรไม่รู้ในยิสหรือเปล่าไม่ทราบล้างมือก่อนเทล้างมือก่อนหลังจากนั้นจะจุ่มก็จุ่มฮาตาอยากซิลอยากซิลาฮาซาลาซันจนกระทั่งท่านนบีจะล้างมือก่อน3ครั้งฉะนั้นซุนนะห์ของท่านนบีตื่นมาได้นอนเลยตื่นมาปุ๊บได้ผลบุญเลยแค่ล้างมือก็ได้ผลบุญละนี่5ผลบุญแล้วนะครับ5ผลบุญแล้วน่ะไม่น่าเชื่อเนาะแต่วิถีของเราเนี่ยเป็นวิถีที่อยู่แบบง่ายๆสบายๆเมื่อใดก็ตามที่เราล้ำลึกนึกถึงซุนนะห์ของท่านนบีแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ผลบุญจำได้ไหมในกุบฏเขา3ข้อนะมุงกัดนาเคสเนี่ยเขาถาม3ข้อ1ใน3ใน3มันนบียุกาใครคือนบีของท่านใช่ป่ะใครคือนบีของท่านเราเนี่ยตอบได้อัตโนมัติเลยตื่นมาแล้วก็ทำตามนบีล้างหนามเอาน้ำเข้าจมูกอย่างนั้นละหมาดแบบนี้ละหมาดเหมือนนบีอย่างนั้นถือศีลอดอย่างนั้นตอบได้โดยอัตโนมัติว่ามูฮัมหมัดนบีจีพี่น้องตอบได้โดยอัตโนมัติเพราะมุงกัดนาเกตถามภาษาอาหรับเราไม่ได้ภาษาอาหรับไม่เป็นไรตอบโดยจิตวิญญาณภาษาอีมานมัรรับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันพี่น้องที่ไม่ได้ภาษาอาหรับตอบได้เลยตอบได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยทำตามที่อัลลอฮ์สั่งเรานี่มาฟังบรรยายมีบรรยายที่ไหนไม่ฟังสินธรก็มีมาไม่ใช่ฟังบรรยายเฉพาะวันที่1กับวันที่16เลขท้าย2ตัวเลขที่ออกหมุนกงล้อที่1อะไรประมาณนี้อ่ะครับวันที่1กับวันที่16นี่ปะกะมะนี่ฟังหวยนี่แบบว่าตอมะนีนะด้วยนะตอมะนีเนาะด้วยนะลูกร้องตอนนั้นไม่ได้โดนตบลอตเตอรี่พี่น้องคนหนึ่งโทรมาบอกอาจารย์ครับผมซื้อหวยลอตเตอรี่มาแล้วก็ถูกไปขึ้นเงินได้ไหมครับโหเจ๋งอ่ะเดี๋ยวก่อนซื้อหวยรัฐบาลผิดไหมผิดนะ มีแถวชุมชนมุสลิมคนหนึ่งแต่ตอนนี้นั่นไม่น่าจะมีแล้วมุสลิมคุมอิหยาบขายหวยลอตเตอรี่เคยเห็นไหมตอนนี้เคยเห็นไหมไม่มีแล้วนะเมื่อก่อนมีแล้วเดี๋ยวเขาเลิกไปแล้วเขารู้แต่ที่ยังเห็นอยู่คือออกมาจากละหมาดวันศุกร์โคกสลบัดแล้วมาเลือกหวยนี่เห็นที่เตือนก็ไม่ได้ผมขับรถอยู่ชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านไงเขาเลือกหวยอยู่ที่ข้างถนนชีวิตผมเนี่ยไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านโอ้หวยผมถามว่าถูกกี่ล้าน3ล้านครับอาจารย์หวยอยู่ไหนผมอะหวยอยู่ไหนอ๋อเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับฟังผมให้ดีนะใจร่มๆนะฉีกหวยฉีกลอตเตอรี่พอผมบอกว่าให้ฉีกลอตเตอรี่เสียงหายไปผมก็ฮัลโหลแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาว่าจริงหัวโหถึง3ล้านตั้ง3ล้านฉีกครับอาจารย์คะอีฉันเนี่ยถูกหวยไปทำฮัจญ์ได้ไหมคะคือมันผิดตั้งแต่ไปซื้อหรือผิดที่ไปหาหวยเด็กคนไทยเนี่ยเขาชอบเล่นหวยเราเนี่ยเป็นมุสลิมแบบไทยๆชอบเล่นหวยแต่หลักการอิสลามบอกหวยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะครับหวยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากฉะนั้นเราเนี่ยเล่นไม่ได้นะเสร็จแล้วกลับมาต่อเสร็จแล้วปั๊บพอเราเนี่ยเข้าห้องน้ำห้องส้วมเสร็จเรียบร้อยเลยปั๊บอะไรนะล้างมือนะล้างมือก่อนตอนนี้ก็เข้าห้องน้ำสมัยนบีเนี่ยต้องผมแยกแบบนี้เนี่ยผมแยกแบบนี้เนี่ยแยกให้ฟังว่าในสมัยนบีเนี่ยไม่เหมือนบ้านเรานะ
เพราะนบีจะไปห้องน้ำเนี่ยนบีต้องออกไปทุ่งนะครับต้องออกไปที่ทุ่งผมไม่เคยเห็นบรรยากาศออกไปทุ่งเท่ากับผมตอนที่ไปเรียนอินเดียก็เขาก็ออกไปเขาก็ถือกระบอกน้ำไปแล้วก็ไปกันตอนเช้าตอนเช้าแต่ก่อนนี้รับไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะผู้ชายนี่เขาโหยเปิดหมดเลยนะทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่เห็นหมดเลยอันนี้เขาเนี่ยฮินดูนะฮะทีนี้เหมือนกันคือสมัยนบีเนี่ยต้องออกไปปัสสาวะอุจจาระข้างนอกถ้าบ้านไหนมีห้องน้ำในตัวก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปปัสสาวะด้านนอกอุจจาระด้านนอกนบีออกมาตอนเช้าปั๊บเนี่ยเราจะทำภารกิจต้องเข้าห้องน้ำอ้าวแหละตอนนี้มาพูดบรรยากาศของเราคือบ้านกับห้องน้ำอยู่ด้วยกันก่อนเข้าห้องน้ำก้าวเท้าไหนครับฮะซ้ายหรือขวาเอาใหม่เข้ามัสยิดเข้าออกห้องน้ำเข้าออกฮะเดี๋ยวทำใจลุ้มๆเดี๋ยวได้กินสเต็กเดี๋ยววันนี้เขาอันนี้ไม่มีใครใจใหญ่ขนาดนี้นะเลี้ยงสเต็กด้วยเหรอเนี่ยเอาเดี๋ยวค่อยกินสเต็กเอาใหม่นะใจร่มๆนะเข้าสุเหร่านะเข้าห้องน้ำนะเข้าเท้าสายออกนี่ถ้าใส่รองเท้าล่ะใส่ข้างถอดดูเหมือนไม่แน่ใจใส่ขวาถอดซ้ายนะครับเข้าบ้านน่ะออกอ่ะใครบอกมีสับสนเห็นไหมคุณค่าของการเรียนหนังสือเนี่ยเข้าบ้านออกบ้านไม่พบตัวบทว่านบีให้สั่งให้ออกเท้าไหนเข้าเท้าไหนเราจะเราออกขวาเข้าขวาก็ได้หรือว่าออกขวาเข้าซ้ายออกซ้ายเข้าขวาได้อันนี้ไม่มีบอกหรือบางวันก็กระโดดออกสองขาเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปก็เนื่องจากว่ามันไม่มีตัวบทเขาเรียกหมู่บ้านสิ่งที่เรียกว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาเรียกอนุญาตให้ทำพี่น้องทำเลยกินข้าวกับตะเกียบได้ไหมได้ช้อนซ่อมได้ไหมได้อันนี้เขาเรียกเรื่องหมู่บ้านหมู่บ้านคืออนุญาตอนุโลมให้ทำทีนี้เวลาเข้าห้องน้ำอยากได้สุนนะของท่านนบีให้กล่าวดุอาโอ้โหดุอานี้ไม่ใช่ดูอาปาบเซียนนะเพราะพวกเราท่องได้กันทุกคนอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกามินัลคูบุซิวัลคอบาอิสบางสำนวนบอกว่ามินัลคูบเบซีเป็นสุกูลตัวบาบางสำนวนบอกว่ามินัลคูบุซีนะได้ทั้งสองสำนวนนะอ่ะอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อินนีอาอูซุบิกาฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จะสังเกตว่าอะไรที่ขึ้นต้นดีกว่าอาอูซูบิกาพี่น้องจำไว้เลยนะบันทึกไว้เลยนะครับว่าขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งนั้นมีนัลคูบุซีวัลคอบาอิดให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียประการแรกเริ่มในห้องน้ำมีชัยฏอนอยู่ถ้าไม่ขอดูอาอุลามาบอกว่าถ้าเราไม่ขอดูอาชัยฏอนก็จะอยู่ในห้องน้ำกับเราด้วยสังเกตนะเวลาเราถ่ายหนักเนี่ยเราไม่กล่าวดุอาชัยฏอนมันก็ไปอยู่กับเราไปดูเราถ่ายหนักด้วยแล้วเพศเดียวไหมไม่สองเพศเลยตัวผู้ตัวเมียแต่เป็นภรรยาสามีภรรยาหรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมชัยฏอนตัวผู้ก็อาจจะบอกกับชัยฏอนตัวเมียว่าตัวเองดูสิตะขัวนี่เนี่ยถั่วงอกยังไม่ย่อยเลยเขาคุยกันเนี่ยก็เราไม่ได้อ่านดูอาบางคนบอกอาจารย์อัลลอฮ์มันขนแขนลุกแล้วอ่ะคือแบบหัวโผล่แล้วอ่ะเอายังไงจะเข้ายังไงถ้าสมมุติว่าท่องยังไม่ได้นะอย่าอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียเข้าไปเลยเข้าไปเลยช่วงนั้นบางทีขามันอาจจะสลับกันก็ได้นะอันนี้ไม่ว่ากันนะรีบแต่ถ้าเราขอดุอาให้รู้ว่าชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียเนี่ยออกจากห้องน้ำของเราสำคัญนะครับ
นะฮะสำคัญมากๆแล้วเป็นดูอาที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายนบีจะไม่ทำอาให้อะไรกับเราเกินตัวของเราอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสนี่ดูอาเข้าห้องน้ำแล้วก้าวเท้าซ้ายเท้าซ้ายนะครับอ่ะลองดูนะว่ายังหิวสเต็กอยู่ไหมอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสนี่ผ่านเลยผ่านเลยพอเข้าไปในห้องน้ำปั๊บเนี่ยนบีบอกว่าให้ใช้สิ่งที่อะไรนะครับสิ่งที่ใช้มือซ้ายในการขจัดนายิสเท่านั้นไม่อนุญาตให้ใช้มือขวาเวลาจะขจัดนายิสนะครับให้เราอะไรครับใช้มือซ้ายขจัดงั้นเวลามุสลิมีนสามีเวลาจูงภรรยาจูงมือไหนมือขวาอย่ามือซ้ายด้วยข่าวว่านั่นเป็นนายิสเป็นสิ่งสกปรกจูงมือขวามือขวาใช้ในเรื่องดีนบีบอกว่ารับก็ให้รับมือขวาให้มือขวาให้เนี่ยให้มือขวาพอพูดถึงให้เนี่ยพี่น้องทูบะซอฮาบะห์เนี่ยเขาให้สตังคนจนๆเนี่ยเขาให้ยังไงผมขอยืมสตังสักใบได้ไหมครับฮะถ้าแบงค์พันนี่ไม่คืนนะฮะยืมนะฮะแบงค์อะไรก็ได้ครับขอยืมอ่ะนี่อ่ะแบงค์ร้อยเวลาเราให้สตังคนยากจนให้ยังไงมือขวานะอันนี้แน่นอนให้อย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้เบสิกมากนะแต่ซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาจะให้สตังค์คนที่จนเนี่ยเขาให้อย่างนี้ครับยื่นอย่างนี้เห็นไหมฮะแล้วคนจนจะหยิบยังไงสมมตินี่เป็นมือขวาแล้วคนจนจะหยิบไงใช้มือขวาหยิบอย่างนี้ถูกป่ะเขาจะได้เป็นมือบนให้เขาเป็นมือบนบ้างสิครับยืนไปปั๊บจับเนี่ยเราส่วนใหญ่ท่าแบบนั้นหน่อยนี่เลยนี่นี่เลยบางทีโยนด้วยอันนี้หยาบไปหน่อยนี้ปั๊บคนจนเขาก็จะหยิบอย่างนี้เห็นปะกลางยื่นแบบนี้หยิบตรงๆแต่ซอฮาบะห์หงายขึ้นงี้เลยครับงั้นเวลาพี่น้องจะให้ทิปใครจะให้ซะกาตใครนี่นะนี่แล้วก็นี่ที่สอบป่ะยะซากัลลอฮ์เนี่ยมุมเล็กๆแบบเนี้ยซอฮาบะห์เขามีเราไม่ค่อยมีนะให้ขจัดนายิสด้วยมือซ้ายอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยะญะอะลุยะมีนะฮูลิอักลิฮิวะชุรบิฮิวะวุดูอิฮิวะซิยาบิฮิโอ้โหนบีเนี่ยจะใช้มือขวาเนี่ยกินสังเกตนะเนี่ยที่มีเด็กๆมุสลิมมีลูกเด็กเนี่ยเวลาหยิบของได้หยิบมือไหนครับซ้ายอัลลอฮ์ส่งมาทดสอบพ่อกับแม่เด็กหยิบมือซ้ายตลอดนบีบอกว่าลิอักลิฮิวะชุรบิฮิกินดื่มมือขวาครับเอาใหม่แม่วันนี้แสดงเยอะหน่อยเคยยังกินบุญแบบใส่ถาดไหมฮะเคยนะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เลี้ยงแบบเป็ดนะบุฟเฟ่นะหากินเองกินเสร็จแล้วกลับแล้วเลี้ยงแบบเป็ดเลยนะกินเสร็จแล้วกลับพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมถึงเซ็งเป็ดพี่น้องรู้ป่ะรู้ที่มาไหมเป็ดไก่แล้วก็ห่านไก่เนี่ยเขาชวนเป็ดไก่กับห่านจะชวนเป็ดไปกินบุญอ่ะเป็ดก็ไปพอไปเสร็จปั๊บเนี่ยพอถึงงานปั๊บเป็ดบอกกลับไอ้ไก่กับห่านบอกเซ็งเป็ดจริงๆรายงานโดยอิบนุเซเบนอีบินอีลิเวนนะฮะไม่รู้ซอฮีหรือเปล่านะอ่ะกี่จะพูดถึงน้ำมือขวาใช่ปะตอนที่เรากินแบบบุฟเฟ่เนี่ยกินแบบเป็ดเนี่ยไม่มีปัญหา
แต่ถ้ากินถาดมีปัญหาตรงไหนบางคนใช้มือที่จริงแล้วนบีหยิบ3นิ้วนะครับส่วนใหญ่นบีหยิบ3นิ้วส่วนน้อยที่นบีหยิบ5นิ้วนบีฉีกอินทผลัมฉีกขนมปังอะไรก็ตามผลไม้นบีหยิบ3นิ้วโอ้โหนี่กินน้อยมากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันที่เรากินถาดแล้วกินกับมือเนี่ยมือขวาเปื้อนพี่น้องกินแก้วน้ำยังไงครับหยิบแก้วน้ำไงสูตรก็คือหยิบซ้ายมือขวารองใช่ป่ะอย่างนี้นะทำไมต้องทำอย่างนี้ฮะเขาบอกว่ากลัวแก้วเปิดก็เปิดหรือไม่เปิดเขาก็เอาไปล้างอยู่แล้วก็ใช้มือขวาจับไปเลยอะครับแก้วเปื้อนก็เปื้อนไม่เป็นไรไม่ต้องใช้มือซ้ายจับแล้วก็มือขวามารองนี่อันนี้ไม่มีในสูตรนะอันนี้เราก็ไม่เป็นไรนะครับใช้มือขวาวาชุรบิฮิวาบูดูอิฮินบีเริ่มข้างขวาก่อนวาติยาบิฮินบีสวมผ้าสวมเสื้อสวมขวาก่อนวาอากาซิฮิให้มือขวาวาตออิฮิรับมือซ้ายรับมือขวาจะให้ก็มือขวารับก็มือขวายัดยาลูชิมาลาหูลิมาซิวาซาลิกและสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้ที่เกี่ยวกับนายิสหรือสิ่งอื่นนบีใช้มือซ้ายฉะนั้นพี่น้องรู้ไหมว่าพี่น้องเวลาใช้มือขวากินอาหารมือขวาดื่มน้ำมือขวาให้รับได้ผลบุญตามสุนนะของท่านนั้นเราไม่ค่อยถูกสอนงี้เนาะประการต่องาประการที่8ทำความสะอาดมือภายหลังจากที่ได้ทำชำระนายิสเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราล้างปัสสาวะอุจจาระเสร็จแล้วสุนนะของท่านนบีคือมาล้างมืออีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันแพทย์บอกว่าการล้างมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าสิ่งสกปรกมันจะติดอยู่ที่มือแล้วมือเนี่ยจะมีเชื้อโรคมากที่สุดเพราะเราได้จับพี่น้องแล้วในหลักการของอิสลามเนี่ยเรื่องมือนบีล้างเยอะมากล้างบ่อยมากนบีบอกว่าฟัสตันยาซุมมามาซะฮายาดะฮูอัลันอัรนบีก็เอามือหลังจากที่ชำระอุจจาระปัสสาวะเสร็จแล้วเอามือเนี่ยไปถูที่พื้นต้องบอกก่อนว่าบ้านนบีเนี่ยไม่ได้มีส้วมนะครับมีห้องน้ำต้องไปถ่ายทุบข้างนอกก็พื้นเป็นดินเป็นทรายนบีก็จะถูก่อนแล้วก็มาล้างทีหลังบ้านเราต้องทำอย่างนั้นไหมครับปัสสาวะเสร็จแล้วอุจจาระเสร็จแล้วออกมานอกบ้านแล้วก็มาถูดินที่หน้าบ้านแล้วก็เข้าไปใหม่ฮะไม่มีใช้อะไรครับใช้สบู่ใช้อะไรก็ได้ที่มันทำความสะอาดมือนั่นแหละครับแล้วก็ออกจากห้องน้ำนี่คือสุขขภาวะสุขลักษณะที่ไม่ต้องเรียนแพทย์เลยแต่อิสลามสอนให้เรามีความสะอาดเยี่ยงนี้แล้วนะฮะประการต่อมาประการที่9นี่ยังอยู่ในห้องน้ำอยู่นะในห้องน้ำไม่อนุญาตให้เราพูดคุยแล้วเราเอามือถือเข้าไปได้ไหมห้องน้ำได้แต่รับได้ไหมไม่ได้นะเพราะในห้องน้ำเนี่ยศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตให้เราพูดกระเป๋ามุสลิมเนี่ยไปไหนต้องเอาเข้าไปถูกไหมหรือว่าเรามันไปวางไว้หน้าห้องน้ำสาธารณะก็หายเอาเข้าไปได้แต่ถ้าโทรศัพท์มานี่ต้องไม่รับไม่ต้องบอกอึ๊บอยู่อึ๊บอยู่เดี๋ยวโทรกลับอยู่กำลังมีความสุขอยู่อยู่นี่คือปลดทุกข์นะนี่ไงนบีบอกว่าศาสนาอิสลามเราระบุนะครับว่าในห้องน้ำไม่อนุญาตให้พูดคุยห้องน้ำไม่ใช่สถานที่อยู่ที่ดีที่สุดนะครับเพราะมันมีชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียสถานที่ดีที่สุดคือมัสยิดอยู่นานๆดีสถานที่เลวที่สุดคือตลาดแต่ห้องน้ำเนี่ยนบีสั่งให้เราเข้าไปทำภารกิจแล้วก็ออกแม้ว่าห้องน้ำเราจะสวยเราจะสะอาดขนาดไหนก็ตามแต่ไม่ใช่สถานที่ที่ผู้ศรัทธาไปอยู่เลยนั้นเป็นเวลาที่นานบางครั้งก็แปลกนะครับคือเราไปทำนิสัยเนี่ยถ้าเราไปฝึกมันจะเป็นนิสัยบางคนเข้าห้องน้ำต้อง
เอาหนังสือมาอ่านถ้าไม่อ่านมันไม่หลุดเอาก็ผมเคยถามเขาบอกอาจารย์มันไม่หลุดอ่ะบางครั้งลืมเอาหนังสือไปไอ้กล่องยาสีฟันเนี่ยมันมีอะไรฟูออไรด์กี่เปอร์เซ็นต์เอามาอ่านพออ่านเสร็จปึ้ง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 แต่พอไม่อ่านมันไม่หลุดนิสัยเนี่ยไปฝึกมันบ่อยๆมันก็จะฝึกเรานะครับอ่ะตื่นมาพี่น้องเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วตื่นมาสิ่งแรกที่พี่น้องทำอะไรเปิดตู้เย็นอ่ะสมมติเปิดตู้เย็นนะวันที่เดือนวันที่หนึ่งรอมฎอนพี่น้องทำไงก็เปิดตู้เย็นถูกไหมแต่ลึกขึ้นได้ปิดต่อเวลาเข้าบ้านพี่น้องไปนั่งที่ของพี่น้องตรงไหนทุกครั้งที่เข้าบ้านพี่น้องก็ต้องไปนั่งตรงนั้นนบีถึงบอกว่าเวลาไปบ้านใครยืนก่อนนะเขาเชิญเข้าบ้านยืนก่อนแล้วเจ้าของบ้านบอกให้นั่งตรงนี้ถึงค่อยไปนั่งเพราะเดี๋ยวจะไปนั่งที่ของเจ้าของบ้านที่ประจำเขานี่มารยาทเลยนะครับมีคนจบจากต่างประเทศได้ปริญญามา10ใบสมมุติมาที่มัสยิดฟัตฮุนบารีสมมุติไปถึงปั๊บขึ้นมาเป็นอิหม่ามเลยได้ไหมไม่ได้นะครับให้ท่านอะเลมมาให้ท่านมีตำแหน่งอะไรใหญ่โตให้ท่านเป็นประธานาธิบดีก็ได้สมมุติอัดดูการมาจะขึ้นไปเป็นอิหม่ามไม่ได้ยกเว้นอิหม่ามประจำมัสยิดต้องเชิญก่อนถ้าไม่เชิญแกก็เป็นมะมูมนึกภาพออกไหมนี่มารยาทเวลาผู้ชายไปขอสาวถ้าเขาตอบรับกำหนดวันนิกะว่าไปแต่ถ้าไปขอฝ่ายหญิงบอกไม่เอาปฏิเสธฝ่ายชายทำไงกลับบ้านไปนั่งเป็นเจวิตไม่คิดดูทีหรอเขาก็ละหมาดนะนั่งเป็นเจวิตอย่างนั้นอะไรอ่ะก็เขาปฏิเสธไปใหม่อาทิตย์หน้าค่อยเปลี่ยนเสื้อแล้วมาใหม่ถ้าไม่มีคนอื่นมาขอใช่ป่ะต้องอย่างนั้นนะครับนี่เราฉะนั้นมารยาทอย่างนี้มีในอิสลามแล้วเป็นคำสอนของศาสนาที่นี่ยีแอนเขาอยู่ตอนเย็นเขาก็มายีแอนเขาก็บอกว่านู่นนั่นนี่นั่นนะพี่น้องมาวันนี้เรามาจากไหนไม่รู้เป็นนักพูดได้โล่มาเลยเอาไมค์ยีแอนมาพูดเลยได้ไหมไม่ได้ถ้าเขาไม่เชิญไม่มีสิทธิ์นะครับเอ๊ะนี่ฉันอ่านแจ๋วก่อนนะฉันนี่แบบมหาถ้าเขาไม่เชิญไม่มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าอิหม่ามประจำมัสยิดนั้นๆจะอ่านด้อยกว่าเราก็ตามนี่มารยาทนะครับเข้าใจนะนี่เวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราพูดไม่ได้ยกเว้นมีสาเหตุอันนี้ได้เช่นงูมาเรียกคนให้ช่วยได้ไหมได้นะไม่ใช่งูเข้าห้องน้ำงูมาแล้วงูนั่นแหละงูฉกตายอาจารย์มูริสอนไว้ว่าอย่าพูดเสียงดังในห้องน้ำงูมาแอบโดนเลยโดนเลยเอ้ยตะโกนใครจะมาปั้มเรานี่ตะโกนช่วยใช้เปล่านี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกดารูรอเกิดความจำเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งคนเดียวนะครับที่มีรายงานมาร่างกายเนี่ยใส่เสื้อผ้าอื่นไม่ได้เลยยกเว้นผ้าไหมผู้ชายอนุญาตไหมไม่ได้ฮารอมแล้วเวลาสอสอเขาตัดเสื้อเขาใส่ผ้าไหมนะสอสอมุสลิมบอกไม่ได้นะเอาผ้าอื่นตัดซอฮาบะห์คนนี้ใส่เสื้ออื่นเม็ดขึ้นนบีบอกนั้นใส่แล้วนะใส่ผ้าไหมพอใส่ผ้าไหมปั๊บเป็นไงเม็ดหายหมดเลยอนุญาตเขาเรียกดอรูรอญาติผมคนหนึ่งนะครับทานอาหารทะเลไม่ได้ทานปุ๊บผื่นแสดงอาหารทะเลเนี่ยฮาลาลแต่ไม่ตอยยีบันสำหรับคนนี้มีพี่น้องผมคนหนึ่งบอกอาจารย์ผมนี่กุ้งก็กินไม่ได้ปูก็กินไม่ได้ปลาทะเลก็กินไม่ได้หอยก็กินไม่ได้ผมบอกทำไมไม่มีตังค์ซื้อแล้วเองมาคุยทำป้าทำไมเนี่ยเราต้องอุตส่าห์ตั้งใจฟังนะรุ่นทำไมมันกินไม่ได้วะไม่มีตังค์ซื้อท่านจะมาคุยอันนารอยุรันมะระอัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยะบูลุ
อิบนุอุมัรเล่าว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งชายคนหนึ่งมาหานบีวะฮุวะยะบูลุดูความน่ารักนะความคิดคู่อะคนนี้เอาอะไรของซอฮาบะห์นบีเนี่ยชายคนหนึ่งเดินผ่านนบีเนี่ยยะบูลุกำลังปัสสาวะอยู่แต่นึกภาพแล้วอยากใกล้ชิดอ่ะนะแล้วบางทีเหมือนคนดังมาเลยมาวุ้ยอยากใกล้ชิดพอเขานบีกำลังปัสสาวะอยู่ฟาซัลละมาอะไรชายคนนี้ซอฮาบะห์คนนี้ให้สลามนบีจ๋าสลามอะไรกุ้มให้สลามเลยนะครับให้สลามนบีฟาซัลละมาอะไรให้สลามนบีฟาลัมยาลุดดาอะไรนบีไม่ตอบสลามอุลามาก็เลยขมวดปมว่ากรณีที่เราอยู่ในห้องน้ำหรือทำภารกิจปัสสาวะอุจจาระอยู่ไม่อนุญาตให้พูดอ้าวมีคนถามนั่นที่นี่หรือที่ไหนจำไม่ได้อาจารย์ถ้ามีคนมากดออดน่ะแล้วเราอยู่ในห้องน้ำทำไงหรือมีคนมาให้สลามเราอยู่ในห้องน้ำทำไงบางคนบอกเอาขันเนี่ยโหใช้ขันเลยนะมันนอกใช้ขันนะฮะอ่ะขันตีแล้วมันจะกี่ใบกันนะขันน่ะเดี๋ยวมาขันตีไม่ได้ครับไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นให้สลามกลับมารับได้ไหมรับก็ไม่ได้นี่ในห้องน้ำอ่ะดูฟาลัมยารุดดะอะไรไม่ต้องนบีไม่ตอบรับสลามอุลามาก็เลยขมวดปมว่าให้เราเนี่ยอยู่ให้ห้องน้ำพูดไม่ได้คุยไม่ได้โทรศัพท์มาดังไปมีมารยาทนะครับมีมารยาทประการต่อมาอ่านดูอาออกห้องน้ำพอเราอยู่ในห้องน้ำทำภารกิจเสร็จอย่าอยู่นานออกมาข้างนอกดีกว่าเยอะข้างนอกดีกว่าเยอะห้องน้ำเนี่ยอย่าอยู่นานหมอบอกนั่งห้องน้ำนานๆไม่ดีนะครับนั่งโถส้วมห้องน้ำนานๆไม่ดีเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมอกับบอกว่าแพทย์กับบอกว่าการนั่งแบบสมัยก่อนเรานั่งแบบอะไรยองยองเนี่ยลำไส้ดีกว่านั่งโถแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้นะขาเถอใช่ไหมมันไปเยอะแล้วนะที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยไปนะกุฟรอนะกะกุฟรอนะกะฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการในรสุนันบีอยู่สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอิซาคอริยามินันคอละกอละกุฟรอนะกะนบีบอกว่าขอโทษนะท่านหญิงไอชาบอกว่าถ้ารสุนออกจากห้องน้ำถ้ารสุนจะกล่าวว่ากุฟรอนะกะอย่าอัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ทำไมอ่ะทำไมไปทำอะไรในห้องน้ำถึงต้องขออภัยโทษบางทีไม่ได้ทำอะไรแต่สำนึกในนี้ยินเยอะนายิสเยอะก็ขอต่ออภัยโทษหรืออาจจะอยู่ห้องน้ำคิดนู่นคิดนี่เรื่อยเปื่อยอาจจะคิดในสิ่งที่ไม่ดีกุฟรอนะกะเวลาพี่น้องเลิกนมาดพี่น้องให้สลามหลังจากให้สลามเสร็จแล้วซุนนะห์นบีให้กล่าวอะไรครับอัสตัฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อะไรอ่ะไม่ได้กินเหล้าสักหน่อยไม่ได้เล่นการพนันสักหน่อยพอให้สลามแล้วฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ทำไมอ่ะในละหมาดอยู่กับละหมาดตลอดไหมนบีบอกบางคนได้10บางคนได้9บางคนได้8บางคนได้5บางคนได้1บางคนพ้นฟัดดูตักบีดโอ้เจ้านี่เราอยู่ไหนวะนึกถ้าไปอ่านไปเป็นมะมูอิหม่ามอ่านไม่ได้เรื่องเลยหรอกมันขายโรตีดีกว่าใช่ป่ะข้างๆอัลลอฮ์เราอยู่ข้างๆเราเนี่ยกอดอกแล้วว่าเอ้ยเลี้ยงหลานเห็นเต็มได้เต็มไหมแบบนี้ไม่ได้เต็มนะครับแต่บางทีเนี่ยเราเนี่ยต้องมีสมาธิในการละหมาดแล้วมันจะได้ฉะนั้นนบีเราอยู่ในละหมาดเนี่ยไม่ต้องคนอื่นนะผมเนี่ยก็เป็นผมเนี่ยหากุญแจรถเนี่ย
มันอยู่ตรงไหนพอละหมาดอัสัรตักบีรตอนนั้นเลยอ่ะอยู่ในเกะไม่ต้องคนอื่นนบีบอกจะให้ผ้าซะละบันกับท่านอาลีก่อนละหมาดท่านอาลีมาบอกว่าในละหมาดฉันนึกไปว่านบีจะให้ผ้าซะละบันสีอะไรมนุษย์งั้นเวลาซื้อผ้าซะญะดะห์ไปฝากไปหมู่ก้อนเนี่ยนะเอาแบบอย่าฉูดฉาดนะนะเพราะเวลาเรามองเนี่ยตุรกีหรือเปล่าหรืออิหร่านมีไหมมีนี่นอกละหมาดออกนอกละหมาดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีผลไหมมันมีผลนะครับนบีถึงบอกว่าอย่าให้อะไรเนี่ยมาผ่านหน้าถ้าจะผ่านสมมติจะผ่านนี่ต้องกั้นเอามือกั้นในละหมาดมันต้องมีความกูชั่วไม่ได้อ่ะเดี๋ยวทีมงานบอกเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงเองเนาะไม่เร็วอ่ะไม่ถึงแล้วด้วยมีคำถามไหมเดี๋ยวตอบให้ดีกว่าเนาะเล่าเรื่องนี้ฟังเรื่องไปอุมเราะห์ครั้งล่าสุดไม่รู้ปีไหนไปที่มะดีนะห์ละหมาดมักริบมั่นจำแม่นเลยข้างหลังก็มีพี่น้องชาวอินเดียอยู่ครับว่าแล้วพี่น้องชาวอินเดียนั่งอยู่ข้างหลังผมไม่รู้หรอกตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องชาวอินเดียเดี๋ยวเล่าไปเดี๋ยวพี่น้องจะรู้พอละหมาดไปครับมักริบนะมักริบรอกาดแรกไม่มีปัญหารอกาดที่สองมือถือไม่ได้ปิดในมัสยิดฮารอมคนมันลืมกันได้ใช่ป่ะลืมกันได้มาเลยคันนี้พอเสียงเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็เป็นทำนองของคนเป็นทำนองของอินเดียเลยเป็นตุ้มหมูตุ้มหมูตุ้มหมูมาเลยลั่นเลยครับลั่นเลยรอกาดที่สองรอกาดที่สามปุ๊บมักริบสามรอกาดให้สลามอาหรับคนหนึ่งฮารอมคือไปทำลายความกูชั่วใช่ไหมไปทำลายความกูชั่วของคนอื่นฉะนั้นเวลาละหมาดเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยพี่น้องก็พยายามดีลิทออกเยอะๆหน่อยแล้วมันจะได้ผลบุญที่เราเหลืออยู่ด้วยความแบบมีสมาธิในละหมาดฉะนั้นเวลาเราเลิกละหมาดแล้วถึงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยาอัลลอฮ์บางทีก็คิดถึงลูกอะเนาะพออยู่ในละหมาดก็คิดถึงลูกคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาทำนองนี้เป็นต้นนะครับผมเหลืออีก15นาทีเองนะครับวัยเหมือนปามกามนิดหนุ่มนะครับก็ต้องทำตามเพราะมีตุ๊กคูเยอะแล้ววันนี้พี่น้องมาเยอะมากนะฮะเขินเลยนะครับวันนี้มีคำถามอะไรไหมครับในเวลา15นาทีมีไหมฮะแสดงว่าที่พูดมานี่เข้าใจหมดเลยหรือไม่ก็ไม่รู้เรื่องเลย มันมีแค่นี้แหละมันมีแค่2ข้อเนี่ยนะยกมือถามได้เลยครับจะถามไหมครับดมยาดมไร้กาดนะฮะแถวบางกะปินี่นะไม่ธรรมดานะมีไหมครับมีได้เชิญเลยครับเดี๋ยวจะมีไม่ลอยไหมฮะเดี๋ยวพี่น้องจะได้ไม่เป็นไรถ้ามีไม่ลอยก็พี่น้องแค่ยกมือเดี๋ยวเราคว้างไปนะฮะเพราะเป็นไม่ลอยนะฮะนะอ๋อมีเขียนมาด้วยอ๋อดีเลยนะผมเวลาอีกครึ่งนะครับยะซักัลลอฮ์ละหมาดซุบฮ์เนี่ยมีซุนนะห์ก่อน2รอกัตแต่เราละหมาดซุบฮีจวนเวลาจึงต้องละหมาดฟัรดูก่อนเมื่อละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วเนี่ยเราจะละหมาดซุนนะห์ที่หลังได้มั้ยหรือว่าไม่ควรละหมาดเลยโอ้คำถามดีมากเพิ่งสอนที่รัพานนะครับครับเดี๋ยวจะกันละทำใจร่มๆนะละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์เนี่ยนบีไม่เคยทิ้งเลยแม้ว่าเดินทางก็ตามนบีบอกว่าละหมาดซุนนะห์2รอกัตก่อนละหมาดซุบฮ์เนี่ยคอยรุดดุนยาอัวมาฟีฮาดีกว่าโลกดุนยานี้และสิ่งที่ในอยู่บนโลกดุนยานี้ทำไมดีกว่าวันที่พี่น้องยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเอาที่ดินไปด้วยป่ะเอาแหวนเพชรไปด้วยป่ะไม่มีมีอะไรก็ไอ้สองรากาศเนี่ยที่เราทำไว้บนโลกดุนยาเนี่ยโลกตอนนั้นน่ะดุนยาเนี่ยสูญสลายหมดแล้วฉะนั้นนบีไม่ทิ้งเลยแม้ว่าจะเดินทางก็ตามทีนี้พอเราตื่นขึ้นมาปั๊บเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์เนี่ยมันจะหมดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ช่างผู้ชายไปสุเราะห์
อิหม่ามก็ตักบีรละตักบีรละหมาดซุบฮ์ละยังไม่ละหมาดซุนนะห์2รอกาตทำยังไงครับมี2วิธีวิธีแรกให้พอละหมาดหลังซุบพอซุบละหมาดซุบฮ์2รอกาตเสร็จแล้วให้สลาปึ๊บยืนขึ้นยืนขึ้นนะเนียดละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์เนี่ยตรงนั้นเลยเหตุการณ์นี้ซอฮาบะห์เคยทำและนบีไม่ว่าอะไรครับเพราะมีคนถามว่าเอาท่านละหมาดทำไมอ่ะในเมื่อลาซอลาตาบาดะซุบฮีไม่มีละหมาดใดๆเลยหลังละหมาดซุบฮ์เขาก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้ละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์ก็เลยมากอดอใช้ทำได้นี่วิธีที่1วิธีที่2นบีบอกว่าให้นั่งรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาชูรุกสมมุตินะละหมาด 5:00 เวลาชูรุกดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ย 6:00 แล้วก็นั่งรอไปนั่งกุรอานนั่งซิกเกตไปแล้วก็ไปละหมาดช่วงนั้นทำได้2วิธีใครสะดวกแบบไหนทำนะครับเข้าใจนะมีเงินอยู่ 500,000 ให้ญาติยืม5ปีใจดีอ่ะใครอ่ะให้ไปยืมบ้างแล้วยังไม่ให้นี่เขาเรียกนี่ลูกหนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยากทราบว่าเงินจำนวนนี้จะต้องออกสกาดไหมถ้าต้องออกจะบอกคนที่ยืมไปว่าให้ช่วยออกสกาดให้เราด้วยได้ไหมโอ้คำถามดีมากนะครับเห็นพี่น้องแต่งตัวมาก็น่าจะถามเกี่ยวกับสกาดนะฮะค่อนข้างมีตังค์นะฮะนี่นะมีตังค์นะฮะดูพี่น้องใจร่มๆก่อนอุลามะเขาแบ่งแบบนี้ไว้2กรณีกรณีที่ลูกหนี้ติดหนี้เราเป็นเจ้าหนี้อุลามะบอกว่าประการแรกเจ้าหนี้เนี่ยลูกหนี้มีสิทธิ์ใช้ตังค์แล้วไหมมีโอกาสใช้ตังค์ไหมถ้ามีโอกาสใช้ตังค์สมมตินะ 500,000 เนี่ย 2.5% จาก 500,000 ออกไปก่อนเลยพอเขาใช้มาก็ไม่ต้องออกแต่ถ้าเจ้าหนี้เหนียวหนี้เนี่ย5ปีแล้วยังไม่ใช้อุลามาบอกถ้าอย่างนี้ไม่ต้องจ่ายสกาตจาก 500,000 นี้รอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใช้นี่มาค่อยออกสกาตทีเดียวเข้าใจนะนี่คือความยุติธรรมแล้วเจ้าหนี้แปลกนะลูกหนี้เนี่ยแปลกมีหนี้ก็ไม่ค่อยใช้หนี้บางคนออกมาทวงทางเฟซอ่ะบอกตามที่แกมาเนี่ยแกมาขอเนี่ยหน้าตีหน้าเศร้าแบบคือเห็นหน้าอยากให้ตังค์เลยอ่ะนะแต่ว่าตอนคืนเนี่ยไม่บางคนบอกว่าไปทวงนี่นะลูกหนี้เนี่ยเอามาซี่จ่ายตังค์นานแล้วลูกหนี้บอกผมมีคติพจน์ว่ายืมที่ไหนใช้ที่นั่นนี่ยืมที่ไหนยืมที่เชียงใหม่แล้วจะไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ไม่มีกำหนดไอ้นี่หัวหมอเนี่ยเริ่มที่จะย้ายบ้านไปอยู่โรงพยาบาลรามคำแหงนะเริ่มหัวหมอนะนี่ลูกหนี้เยอะนะครับมีหนี้ต้องใช้หนี้นะครับนั่นฮักกุนอาดัมนะฮะเมื่อวานไปที่พญาสุเรนถามว่าไปตะก่อนไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยเราโดนสอนนะโกงเงินเจ๊กไม่บาปนะไปร้านโชว์หวยเนี่ยขนมปังผลมังปังเก็บหมดแล้วโอ้ยโกงเงินเจ๊กไม่บาปบาปครับคนต่างสนิทบาปไหมบาปทีนี้วันนี้เราเตาบ้านละไม่เอาละหาไม่เจอไปอยู่ไหนไม่รู้เขาก็เลยถามมาผมก็บอกว่าให้เราสอดก้องเงินจำนวนนั้นไปเลยแล้วก็เนียดว่าถ้าเจอเขาเมื่อไหร่ก็ให้นะครับอ่ะมีคำถามอีกไหมครับอ๋อพี่น้องถนัดเขียนนะไม่ถนัดพูดนะครับอันนี้ดีนะเพราะว่าพี่น้องเขียนมาจากบ้านเลยถามว่าไม่ครับครับผมญาติให้สลามแมวฮะเดี๋ยวอาจารย์ขอถามว่าไม่ได้มานานสินทรเนี่ยไม่เบาเลยนะฮะญาติเขาให้สลามแมวถ้าเราได้ยินต้องรับสลามไหมคะให้ทีละ3ครั้ง5ครั้ง7ครั้งแล้วเราได้ยินก็ตอบรับไหมคะให้สลามแมวว่าอัสสลามุอะลัยกุมไอซิลเดี๋ยวอยู่ไหนวันหลังไม่ต้องเชิญมาแล้วนะฮะสุดยอดเนี่ยนักศึกษาที่สินทรชื่อไอฟิลอัสสลามุอะลัยกุมไอฟิลเนี่ยชื่อแมวผมถามก่อนว่าคนที่ให้สลามแมวเนี่ยสติดีไหม
ถามก่อนคือแบบเออไม่แบบไม่ค่อยสบายไม่มีให้สลามแมวสลามสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่มีเพราะอะไรเพราะการให้สลามต้องมีการตอบกลับมาถูกไหมแล้วสิ่งที่นบีสอนนั่นคือสอนให้กับมุสลิมมนุษย์ด้วยกันเข้าใจนะอันนี้ขออนุญาตไปลงเฟซนะฮะไม่ได้นะครับให้สลามสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดเลยอย่าว่าแต่แมวนะฮะให้วัวให้ควายนี่ก็ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่รู้เรื่องเข้าบ้านแล้วให้สลามให้สลามเจอแมวมันนั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเราให้สลามเพื่อที่ว่าเราเข้าในบ้านเข้าในบ้านแล้วก็มีแมวนะอ๋อสลามอ๋ออันนี้เนี่ยเอาใหม่แย้มบอกว่าให้เข้าบ้านเข้าบ้านก่อนนะอันนี้สอนสุนัขก่อนเข้าบ้านถ้าเจอคนก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นี่หนึ่งนะถ้าไม่เจอใครอ่ะอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนนี่สุนัขนบีขอดุอาให้ทั้งมาลาอิกะห์ทั้งคนซอละห์คนซอละห์นี่อยู่หนองจอกได้เลยถูกไหมอัสสลามุอะลัยนาขอความสันติจงมีแก่เราวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนเบาทั้งหมดที่ซอละห์ได้เกี้ยงเลยนะแต่คนชื่อซอละห์ทําไมซอละห์ก็ไม่ได้นะครับนะเห็นไหมอันนี้นิสุนะนะทีนี้คำถามของแยนก็คือเข้าบ้านปั๊บให้สลามแต่ปรากฏว่าแมวเนี่ยมันนั่งอยู่นั่งอยู่สองตัวจิงจกอีกสามตัวแต่เราไม่ได้เนียนให้สลามแมวไงเราก็เนียนให้กับสลามคนในถึงแมวมันอยู่อันนี้ไม่เป็นไรไม่มีคนก็ไม่เป็นไรไงก็อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนต้องใช้สำนวนนี้ไม่มีคนก็ไม่เป็นไรนี่สุนัขนบีนะให้สลามนะครับมาเลก้าอยู่ในบ้านแต่ที่มันจะประหลาดตรงที่ว่าถ้าให้สลามแล้วยีแอนบอกแมวนั่งอยู่ถ้าเกิดแมวรับสลามนี่สิอันนี้ประหลาดวิ่งนะครับแต่พี่น้องอย่าทำเล่นนะนบีบอกใกล้ๆวันกิยามะห์สัตว์เดรัจฉานจะพูดได้ต้นไม้พูดได้ก้อนหินพูดได้นบีบอกเดี๋ยวนะอย่าลืมนะแมวจะบอกบางละหมาดได้แล้วใกล้ๆวันกิยามะห์นี่สัตว์เดรัจฉานจะพูดได้นะนี่ฮะดีษซอฮีฮ์นะครับพี่น้องถามมานะครับอะไรล่ะเนี่ยสัญญาณนะครับใช่ไหมฮะหรือซอฟเนี่ยนะครับที่มีความหลากสีช่วงไหนจะดีกว่าทำไมท่านรอซูลถึงให้เสื้อที่มีสีกับซอฮาบะห์อ๋ออันนี้ง่ายๆการที่สัญญาณเนี่ยสัญญาณก่อนนะสัญญาณที่มีสีเนี่ยอนุญาตนะครับแต่ที่ผมแนะนำคืออย่าเอาแบบลายตานบีเคยดึงผ้าม่านออกมาให้ท่านหญิงไอชะทำหมอนเพราะว่าเวลาละหมาดเนี่ยตามันไปมองผ้าม่านเสื้อนบีก็ใส่เสื้อที่มีสีแต่ไม่ได้ฉูดฉาดการใส่เสื้อฉูดฉาดเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะในละหมาดนะยิ่งไปละหมาดนี้ไม่ได้ผมเคยไปบรรยายที่ภาคใต้จังหวัดหนึ่งไม่ต้องบอกจังหวัดกันแล้วบรรยายอยู่บนเวทีพี่น้องมุสลิมก็เดินอยู่ในงานก็มีมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยตามันไปก็กวาดไปก็ไปเจอสวมใส่ฮิญาบแต่ข้างบนมีไฟกระพริบนี่ถ้ามีคำว่าว่างนี่ผมโบกเลยนะฮะแท็กซี่เลยนะจะมีไฟกระพริบทำป้าทำไมอะครับโอ้โหเอาเขาหน่อยไม่ต้องไปดึงดูดขนาดนั้นอันนี้ไม่ได้นะก็แสดงว่าสรุปก็คือว่าซอฟละหมาดเนี่ยก็เป็นสีพื้นไม่ดึงดูดนะครับอยากทราบว่า1ดิรฮัมสมัยท่านรอซูลปัจจุบันมีมูลค่าเท่าไหร่กี่บาทอันนี้ไม่แม่นนะครับผมอ่านจากของเชคมิมบาสเนี่ยที่เขาเทียบมาเนี่ยเทียบเมืองไทยดีดๆแล้วเนี่ยประมาณ700กว่าบาท700กว่าบาทนะ1ดิรฮัมในสมัยนบีนะครับแต่ว่าราคาที่แน่นอนเนี่ยอันนี้ไม่มีอย่างเช่นไปขอสาวเนี่ย500ดิรฮัมก็บอกว่าดิรฮัมละ1สลึงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับอัลเลาะห์ไปขอสาวมาขอลูกสาวเรา125บาทถูกกว่าเป็ดอีกนะฮะเป็ดนี่300นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าจะเอาเท่านั้นก็ไม่ว่าแต่มันไม่ใช่ว่าซุนนะห์ของท่านนบีไปอ้างว่าแต่งงานแล้วมะฮัจญ์ต้อง125บาทเนี่ยอันนี้ไม่มีเราเข้าใจเองนะเข้าใจเองแล้วมะฮัจญ์นี่นะครับสมมุติว่าให้125เกิดเขานิกะห์กันเขายังไม่ร่วมหลับนอนกัน
เขาไม่ร่วมหลับนอนกันนะครับอันนี้ต้องแบ่งมหัจญ์ครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งจากไหนจาก125นะไอ้ที่ว่าให้เป็น 200,000 300,000 เป็นล้านข้างหลังไม่เกี่ยวนะครับนี่มีผลนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่ามหัจญ์นี่ที่เป็นมหัจญ์เนี่ยถ้าแต่งนิกาห์ปุ๊บคืนนั้นยังไม่หลับนอนด้วยกันอย่าต้องแบ่งมหัจญ์ให้ภรรยาให้เจ้าสาวครึ่งหนึ่งเพราะนางเสียหายแต่ถ้าร่วมหลับนอนกันมหัจญ์เป็นของภรรยาหมดเลยเข้าใจนะในฟิกบางเล่มเนี่ยอ๋อเดี๋ยวอ่ะหมดแล้วครับหมดแล้วพอดีเวลาแล้วเนาะอ่านได้ครับขอยืมไป 500,000 ครับ 5,000 บาทเท่าไหร่ 500,000 เท่าไหร่อ่ะ 2,000 12,500 เหรอฮะอ๋อครับ 12,000 ก็อย่างนี้ไงการฟังให้ดีนะลูกหนี้เนี่ยมีโอกาสใช้คืนเราเร็วไหมถ้าอย่างนั้นไม่ต้องจ่ายสิครับไม่ต้องจ่ายเลยจนกว่าเขาจะเอาสกาดมาให้เราค่อยออก 2.5 จากเงินจำนวนนั้นถูกต้องถูกออกแค่ครั้งเดียวพอครับครั้งเดียวเลยปีเดียวเลยใช่แล้วเงินที่เหลือจากนั้นก็มารวมกองใหญ่ของเราเราก็ค่อยออกสกาดปีหน้าไปเข้าใจนะแต่ถ้าเขามีหวังจะได้คนนี้ไม่เคยผิดมีหวังจะได้แต่เขาอาจจะแบบอีกนิดเดียวกว่าจะได้แล้วอีกนิดเดียวแต่ว่ามันเกินแล้วเราต้องออกสกาดอันนี้เราบวกไปเลยแต่ถ้าแบบโอ้โหโอกาสนานแล้วจะไม่อันนี้ยังไม่ต้องออกไม่ได้ทำไมรู้ไหมพี่น้องความรู้ทำไมลูกหนี้ออกสกาดให้เราไม่ได้เพราะอะไรเงินเขาหรือเงินเราเงินเรามาลิกินกุตตามเงื่อนไขการจ่ายสกาด1ครบปี2ครบพิกัด3มาลิกินกุตตามเราต้องเป็นเจ้าของภรรยาไปออกสกาดให้สามีไม่ได้สามีออกสกาดให้ภรรยาไม่ได้หมายถึงว่าเอาตังค์ของภรรยามาแล้วก็สามีไปออกไม่ได้ภรรยาคิดของภรรยาสามีคิดของสามีฉะนั้นเจ้าหนี้เงินเราลูกหนี้ไปออกสกาดไม่ได้ทีนี้บางคนถามบอกว่าเอ้าฉันให้สกาดลูกหนี้ไปเลยได้ไหมยังไม่ได้อีกจนกว่าลูกหนี้เอาตังค์มาคืนก่อนถูกต้องหรือเขาติดเราอยู่แหละเราก็เลยเอาสกาดอันใหม่ให้เขาแต่เราไม่ได้มีเงื่อนไขว่าให้แล้วต้องเอามาคืนไม่ใช่อีกนะถูกต้องนะฮะแต่เราก็ขยี้ตาเนี่ยในบ้านเรานะครับครับอย่าตะกันแล้วน่าจะคำถามสุดท้ายเนาะหมดละเพื่อนใส่ซองบริจาคมารวมกันรวม800แต่เราเป็นคนถือซองไว้แล้วไม่ได้ให้เพื่อนแล้วไม่เจอเพื่อนนานแล้วเราสามารถไปทำบุญที่มัสยิดอื่นได้ไหมอันนี้เนี่ย800บาทเนี่ยต้องเก็บเอาไว้และเขียนไว้เลยว่าเงิน800บาทเนี่ยเป็นของคนนี้ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปสอดกรเนี่ยไม่ใช่เงินของเราเป็นเงินของเขาวิธีที่1นะฮะวิธีที่2 800บาทสอดกรให้มักสิทธิ์เลยแล้วบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ชายคนนี้เพื่อนของเรามาเราจะให้800เข้าไปนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับผมฝากเรื่องเดียวสุดท้ายคือมีหนังสือใหม่40คำถามที่ต้องอ่านก่อนตายเล่มละ100บาทเนาะใครที่ตายแล้วไม่อ่านเล่มนี้ตายไม่ซ้อมนะด้วยความเคารพนะแล้วก็ผมติดมุสลิม24ชั่วโมงมาไม่กี่เล่มเองนะอยู่ด้านนอกนะครับนะฮะก็พี่น้องที่ต้องการก็คราวหน้าค่อยมาเปิดแผงหน่อยเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะช่วงนี้นะก็ชะลอเจอกันเมื่อชาติต้องการเนาะช่วงนี้ต้องแนวนี้หน่อยนะนะเพราะประเทศเรามีทหารนะมีตำรวจมีพลเรือนมีประชาชนนะครับด้วยเอาละครับบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกีร
อัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 